สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ Stage Find The Real U นะครับเวทีสำหรับนักกีฬาและคนที่สนใจทางด้านการกีฬานะครับแล้วก็เป็นจุดศูนย์รวมเป็น Sport Destination แห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่ามีอะไรบ้างตอนนี้ผมมาอยู่กับคุณสุทัศน์วงศ์สุขสิรินะครับ Managing Director แล้วก็ Co-founder ของ Stage Find The Real U Sport Destination แห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพนะครับเดี๋ยววันนี้ได้รับเกียรติจากพี่ทัศน์พาเราชม Stage นิดนึงนะครับขอบคุณครับคุณโบ๊ทสวัสดีครับดังนั้นเราเริ่มพาทัวร์กันเลยดีไหมครับผมก็อย่างที่เห็นอันนี้คือโถงล็อบบี้นะฮะซึ่งสำหรับที่นี่เนี่ยถ้าคนจะเข้ามาได้เนี่ยแน่นอนก็ต้องไทยชนะมีระบบเจลฮะแล้วก็ที่นี่เนี่ยเนื่องจากว่าเราเป็น Member Club สมาชิกทุกคนนี่จะได้ Wristband แบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นไม่มีสิ่งนี้ห้ามเข้าคลับนะครับผมโอเคฮะทีนี้ Stage Find The Real U นี่มีทั้งหมด4ชั้นครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยเราจะพาไปที่ชั้น4ก่อนเลยฮะโอเคตามไปดูกันครับที่สเตจเนี่ยเราเป็นวิวแชร์ Access ทั้งคลับนะฮะซึ่งหมายความว่าถ้าหากว่าใครนั่งวิวแชร์มาเนี่ยสามารถเดินทางได้แต่ชั้นใต้ดินจนกระทั่งถึงชั้น4เลยนะเรามีห้องน้ำสำหรับวิวแชร์โดยเฉพาะห้องอาบน้ำจนกระทั่งถึงลิฟต์สำหรับวิวแชร์โดยเฉพาะเลยว่าที่นี้เรานอกจากจะมีความเป็นแอตลิตคลับแล้วยังมีความเป็น Family คลับด้วยครับแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้น4ของสเตจนะครับว้าวก็อันนี้เป็นโซนชั้น4นะจริงๆแล้วเป็นโซนที่ยังไม่ได้เปิดให้บริการนะฮะเพราะว่าเรามีอาวุธลับซ่อนไว้อยู่น่าจะเปิดเผยให้กับไตรหับเป็นที่แรกว้าวตื่นเต้นมากครับแอบแง้มๆดูได้ใช่ไหมครับแง้มดูได้ฮะจริงมันยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์นะฮะแต่ว่าเอาให้ดูก่อนว่ามันคืออะไรก็คือทุกอย่างเราก็ access ด้วย wristband ครับแต่เราจะเข้าไปในโซนต่างๆได้ครับผมแอบเห็นเทรนเนอร์มันต้องเกี่ยวกับจักรยานแน่เลยใช่แล้วครับที่นี่เนี่ยมันจะเป็น performance cycling แบบเต็มรูปแบบเราจะมี smart trainer อยู่ทั้งหมด15 ตัว 15 ตัวเลยใช่ไหมอยู่ในห้องนี้เลยครับแล้วก็เราจะเป็น coaching session ซึ่งการ coaching session เนี่ยเราจะเห็นตัว LED wall ที่อยู่ด้านนี้นะฮะซึ่ง LED wall เนี่ยจะโชว์ค่า performance ทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็น FTP zone ค่าวัดค่า heart rate ค่า cadence นะฮะแล้วก็ในห้องนี้ที่เห็นสายไฟห้อยๆเนี่ยเป็นระบบไฟที่จะอินเทอร์แอคเพื่อความบันเทิงแต่อินเทอร์แอคกับค่าวัตต์เป็นแวบๆใช่ถ้าปั่นเร็วไฟไปเร็วค่าวัตต์สูงไฟเปลี่ยนสีสุดยอดเห็นมีระบบเครื่องเสียงด้วยก็คือจัดเต็มที่นี่เนี่ยคือพูดง่ายๆระบบเครื่องเสียงของเราเนี่ยไม่ต่างอะไรกันไนท์คลับเลยพูดตรงๆแล้วก็ที่นี่เนี่ยเราจะมีบริการที่เป็นไบค์ล็อกเกอร์ด้วยไบค์ล็อกเกอร์ใช่ไบค์ล็อกเกอร์เนี่ยอยากให้นึกภาพเวลาที่เราไปฟิตเนสคลับเนี่ยเราก็จะมีตู้ล็อกเกอร์ไว้ใส่เสื้อผ้าไบล็อกเกอร์เนี่ยรูปแบบคือดึงออกมาเป็นเก๊ะเลยใส่ล็อกเกอร์เข้าไปปิดกลับเข้าไปมีแพดล็อกของตัวเองจักรยานเนี่ยใช่ฮะเพราะว่าเราเห็นจักรยานนักไตรแต่ละคนแล้วโอ้โหเรารู้ว่าเราต้องดูแลจักรยานเหล่านั้นอย่างดีถ้าว่านักกีฬามาฝากของไว้ให้เราอ๋อนั่นหมายถึงว่าระหว่างที่ผมไปว่ายน้ำอะไรเงี้ยผมก็สามารถมีที่เก็บจักรยานได้อย่างปลอดภัยใช่ครับไม่ต้องกังวลใช่ฮะทิ้งไว้ค้างคืนทิ้งไว้วีคเดย์วีคเอนค่อยเอาออกไปปั่นสกายเลนรับรองดูแลอย่างดีครับก็คือระหว่างวีคเดย์เนี่ยถ้าเรารู้ไม่ได้ไปสกายเลนแน่ๆเราก็มาจอดไว้นี่แล้วก็ตอนเย็นก็มาเป็นสปินคลาสใช่ครับโอ้โหสุดยอดมากครับเราในห้องนี้จะมีแม้กระทั่งบริการไบค์สปาใช่คือยกตัวอย่างเช่นคุณโบ๊ทไปแข่งบ่อยอย่างเงี้ยครับพอแข่งเสร็จสภาพจักรยานมันก็จะมีความเละๆหน่อยๆนะใช่ไหมเราก็จะมาทิ้งไว้แล้วก็เราจะมีบริการให้คนแบบมาคอยดูแลรักษาความสะอาดเสร็จแล้วก็เอามาเก็บในล็อกเกอร์เก็บให้ด้วยใช่แล้วก็เริ่มซ้อมใหม่อันนี้เป็นไฮไลท์ที่คิดว่าหลายคนอาจจะสนใจโอ้โห คุณผู้ชมครับมองจากชั้น4ไปเนี่ยเราก็จะเห็นสระว่ายน้ำ50เมตรทั้งหมด1 2 3 4 5 6เลนโอ้โหมันอลังการมากจริงๆใช่ครับอันนี้เป็นสระน้ำเกลือแล้วเราก็ทำทุกอย่างเนี่ยตามมาตรฐานการแข่งขันจริงซึ่งเป้าหมายของเราเนี่ยเราทำเพื่อว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะจัดการแข่งขันว่ายน้ำจริงๆใช่ไหมสระนี้เพียงติดตั้งระบบจับเวลาแข่งได้เลยโอ้โหสุดยอดเลยก็คือสร้างตามมาตรฐานของกีฬาว่ายน้ำใช่ครับระยะ50เมตรเป๊ะมีแท่นกระโดดใช่ครับจุดกลับตัวทุกอย่างพร้อมจริงๆครับใช่ครับเมื่อไหร่ที่เราจัดงานขอเรียนเชิญ Total Immersion นะโอ้โหยินดีเลยครับ Fish Light Fish Light นี่เรากำลังจะเดินลงไปอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งแม้กระทั่งทางเดินของเราเนี่ยเราจะมีทางเดินสองแบบซึ่งเดี๋ยวผมจะพาเดินด้วยฮะทางเดินสำหรับคนที่ไม่ต้องการสัมผัสแอร์ออกมาจากสระว่ายน้ำกับทางเดินที่คอนเนคกับห้องยิมโดยตรงก็เหมือนกันนะฮะระบบโอเคสวัสดีครับพี่การครับสวัสดีครับอันนี้ครูสอนว่ายน้ำของเราครับนี่ครับพี่การนะครับบลูฟินครับแนะนำหน่อยครับตอนนี้อยู่กับ TriHub Channel เผื่อมีบลูฟินมีโปรแกรมอะไรที่น่าสนใจบ้างเราเน้นสอนเด็กนะครับก็เด็กตั้งแต่3ขวบไล่ไปได้เลยนะครับเรียนเป็น Learn to Swim นะฮะจากศูนย์เลยคือไม่เคยลงน้ำเลยก็สอนได้นี่นักเรียนอ๋อเรียนวิ่งบนน้ำอย่างนี้ด้วยเหรอครับเร็วไหมเนี่ยก็นะครับก็คือแล้วเราก็ยังมีสควอตทีมสำหรับเด็กนะครับก็คือเพื่อที่จะให้เด็กได้ซ้อมไปเป็นทีมโรงเรียนอ๋อสวิมสควอตแล้วก็มีไปจนถึง Elite Squad ซึ่งถ้านับเป็นจริงๆแล้วเนี่ย Elite Squad คือซ้อมเพื่อไปเป็นทีมชาตินะครับเราก็มีกลุ่มเด็กตอนนี้เรามีประมาณ 6-7 คนละที่ปั้นเพื่อไปเป็นทีมชาติโดยเฉพาะโอ้โหน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวผมได้พาลูกมาด้วยครับแน่นอนได้เลยครับขอบคุณครับติดตามคุณนะครับที่นี่ด้วยนะครับนี่คือบลูฟินฮะแล้วก็นี่ฮะทีนี้สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มาดูเฝ้าลูกว่ายน้ำเราก็มีห้องแอร์สบายๆให้นั่งนะฮะซึ่งจากห้องนี้เนี่ยก็คุณพ่อคุณแม่สามารถนั่งแอร์เย็นๆอ่านหนังสือแล้วก็เนี่ยดูลูกๆว่ายน้ำได้เลยโอ้โหคือไม่ต้องกลัวร้อนใช่ครับคือที่นี่เนี่ยเรามีวิทยาศาสตร์การกีฬาแบบที่ใช้สำหรับเทรนนักกีฬาจริงๆแต่สถานที่เนี่ยเราออกแบบมาสำหรับครอบครัวพูดง่ายๆรองรับหลักการในการออกแบบที่สเตจคือเรารองรับ4 generation คือพูดง่ายๆว่าคุณปู่คุณพ่อคุณลูกคุณหลานต้องมาได้เรามีแม้กระทั่งคิดโซนเราไม่ได้มีแต่สปอร์ตแลบวัดแลคเตตวัดค่า VO2 max อย่างเดียวครับและซึ่งห้องนี้ก็ยังเป็นห้องที่สำหรับจัดเวิร์กช็อปได้ใช่ครับสำหรับคือเท่าที่คุยกันเนี่ยผมชอบที่เป็นไอเดียว่าสเตจนี่คือเป็นเวทีสำหรับนักกีฬาสำหรับโค้ชสำหรับคนที่รักกีฬาใช่ครับเข้ามาใช้เวทีนี้ร่วมกันเข้ามาสร้างสังคมที่อยู่กันได้แบบหลายๆเจเนอเรชันนะครับใช่ครับสุดยอดจริงๆนั้นเป็นสาเหตุที่เราตั้งชื่อว่าสเตจคือเรามองว่าเราอ่ะเป็นเวทีให้ใครก็เวทีให้เพื่อนๆให้โค้ชให้นักกีฬาให้ใครต่อใครได้มาพบปะเจอกันครับสุดยอดมากเลยครับเดี๋ยวผมต้องโดดน้ำสักหน่อยแล้วจะโดดตอนนี้เลยไหมเดี๋ยวผลักให้เอาละฮะทีนี้เรามาส่วนตัวของทางลงอีกทางหนึ่งครับโอเคฮะซึ่งอันนี้เนี่ยเราออกแบบทางลง2ทางนี้เนี่ยนึกภาพไปเลยที่เราตัวเปียกๆนี่เราก็คงไม่อยากจะเดินผ่านห้องแอร์ห้องอะไรครับอันนี้เป็นอีกทางลงอีกทางนี้ที่เป็นทางลงแบบ outdoor ไม่หนาวไม่หนาวครับบรรยากาศธรรมชาติร่มรื่นครับสมมุติเราเดินลงมาครับทีนี้เรามาดูล็อกเกอร์กันก่อนที่เราจะเข้าไปดูเรื่องของจิมฟาซิลิตี้เรื่องของสปอร์ตแลบอันนี้คือล็อกเกอร์ชายนะครับใช่ครับโอ้โหนี่เหมือนบรรยากาศเหมือนโรงแรมใช่เพราะจริงๆเรื่องของการดีไซน์ฟาซิลิตี้เนี่ยเรายึดมาตรฐานโรงแรม5ดาวแต่ว่าใช้วิทยาศาสตร์แบบการกีฬาพูดง่ายๆเรามองว่าเราจะไม่ประนีประนอมความสวยงามความไลฟ์สไตล์ใช่ไหมกับวิทยาศาสตร์กีฬาทุกอย่างต้องดีหมด นี่ก็คือว่าทุกล็อกเกอร์เปิดมาก็จะมีผ้าเช็ดตัวอยู่ในนี้เลยใช่ครับเอาไปใช้ได้เลยใช่ครับหรือแม้กระทั่งใครที่ต้องการแบบผ้าคลุมแบบเป็นเสื้อคลุมเป็นแบบบัตโรบเราก็มีให้บริการด้วยโอ้โหนี่เรียกว่าบริการระดับโรงแรม5ดาวเลยใช่ครับว่าได้นะครับใช่ก็เปิดปิดก็เหมือนกันก็ใช้ wristband เดี๋ยวผมลองดูสมมติเบอร์23ครับเปิดเปิดไม่ออกมันก็จะเปิดไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ใช่ล็อกเกอร์ของคุณโบ๊ทอย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้โอเคก็เหมือนผมก็ใช้ล็อกเกอร์ก็ใช้ wristband เหมือนกันก็คือผมใส่ของมีค่าไว้ในล็อกเกอร์เบอร์นี้เสร็จผมก็กดล็อกฮะเอา wristband แปะล็อกแล้วไฮเทคมากไม่ต้องมีกุญแจไม่ต้องแลกกุญแจเหมือนที่อื่นๆเนาะใช่แล้วเราก็ต้องมาพะวงว่ากุญแจเราหายไม่หายต้องดูแลมันอีกใช่วิธีจะเอาของออกก็กดอีกทีครับเอา wristband แปะนี่เปิดแล้วโอ้โหสุดยอดไฮเทคมากๆแล้วตะกี้เราเพิ่งคุยกันไปเรื่องไบล็อกเกอร์ใช่ไบล็อกเกอร์เราใช้ wristband อันเดียวในการเปิดล็อกและปิดล็อกเหมือนกันก็ระบบเดียวกันโอ้โหสุดยอดมากๆมีทั้งหมดเกือบ100ตู้ได้ไหมครับเนี่ยใช่ครับเรามีอยู่ทั้งหมดประมาณ100กว่าตู้จำนวนที่แน่นอนไม่ได้ครับแล้วก็พูดถึงห้องอาบน้ำสิ่งที่มีห้องอาบน้ำจริงว่าส่วนเป็นเพนพอยต์ของผมเลยคืออะไรรู้ไหมห้องอาบน้ำส่วนใหญ่เนี่ยเวลาใส่กางเกงขายาวพอใส่กางเกงแล้วกางเกงเปียกมันไม่แบ่งโซนแห้งแล้วก็โซนเปียกไงใช่ไหมแต่ห้องนี้เราสังเกตว่าเราแบ่งโซนแห้งแล้วก็โซนเปียกชัดเจนก็คืออาบน้ำที่เสร็จแล้วคุณก็เปลี่ยนเสื้อผ้าในนี้เลยแขวนเสื้อผ้าวางกระเป๋าก็เรียกได้ว่ามีทั้งห้องอาบน้ำแล้วก็ห้องแต่งตัวอยู่ในชาวเวอร์รูมโซนเดียวในโซนเดียวกันเลยใช่ซึ่งเรามักจะคุ้นเคยกับฟิตเนสเซ็นเตอร์หลายแห่งที่มันจะเป็นห้องเล็กๆใช่ไหมเปิดไปก็เจอฝักบัวเลยซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเพนพอยต์ส่วนตัวของผมเลยก็คือคุณสุทัศน์อยู่ในองค์การฟิตเนสมาเป็นหลาย10ปีก็เรียกว่าแก้ปัญหาที่นี่ได้ตอบโจทย์ใช่ที่สุดใช่ครับอันนี้ก็เป็นซาวน่าโอ้โหสุดยอดมากเลยครับก็ที่นี่ก็ออกแบบให้มีความกว้างขวางแล้วก็อย่างที่เห็นว่าบรรยากาศของเราจะค่อนข้างเอ็กซ์คลูซีฟก็คือเราไม่ได้ต้องการแบบเมมเบอร์โอ้โหมากมายเราต้องการให้คนมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีสเปซมีความโล่งมีความโปร่งทีนี้เราเข้ามาในส่วนของพื้นที่ยิมครับเอ้าเก่งมาทำอะไรอ๋อวันนี้มาทำอะไรครับเก่งวิ่งAirrunner Interval นี่แนะนำตัวนิดนึงครับแนะนำตัววันนี้บังเอิญมากเลยโค้ชเก่งสวัสดีครับผมธนากรชื่อตำรงชื่อเล่นชื่อเก่งก็ตอนนี้ทำเพจ TC Triathlon แล้วก็ดูแลคอนเทนต์ของเลอร์สลีสปอร์ตทราเวลครับซึ่งคุณเก่งเป็นไอออนแมนยูโค้ชซึ่งเดี๋ยวเรามีโปรเจกต์ร่วมกันด้วยใช่ไหมเดี๋ยวเราเดินไปคุยไปครับมีคนมาช่วยแสดงท่าให้เราออกกำลังกายใช่นี่พอดีเลยมีคนมาแสดงสาธิตพอดีเลยอันนี้คือระบบ virtual coach นะฮะระบบ virtual coach เนี่ยคือมันออกแบบมาสำหรับคนที่พูดง่ายๆอยากจะเริ่มฟิตเนสแต่พื้นฐานโดยที่ยังไม่รู้อะไรใช่ไหมแล้วก็อยากเทรนกับตัวเองยังไม่พร้อมที่จะมี personal trainer ผมยกตัวอย่างตอนนี้เนี่ยอยากจะเทรน core เราคลิกที่ core นะฮะเขาจะเลือก exercise ที่เป็น core ให้จากนั้นเนี่ยปรากฏว่าเราเป็นระดับ beginner นะฮะจะเลือก exercise ที่เป็นระดับ beginner ให้จากนั้นเราก็กดแล้วก็มันก็จะบอกว่าโอเคคุณพอใจกับท่าลักษณะนี้ไหมถ้าพอใจกับท่าลักษณะนี้เนี่ยอันนี้ก็จะบอกว่าท่า sit up ที่ถูกต้องเป็นอย่างไรนะฮะโอเคฮะนี่ฮะมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะแล้วถ้าหากว่าพร้อมกด start ฟึบทีนี้เนี่ยเราก็จะออกกำลังกายไปพร้อมกับตัวระบบ Virtual Coach เลยนะฮะโอเคอันนี้เรียกว่าท่า Climbers เขาก็จับเวลาให้ใช่ครับมี rep บอกใช่ครับ แล้วตัวนี้เนี่ยมันเป็นกระจกเพื่อที่เราจะได้สะท้อนตัวเองด้วยแล้วเราก็เห็น virtual coach เนี่ยไปพร้อมๆกันท่านี้เรียกว่าท่าอะไรครับเก่ง clamber ก็มันเขียนตรงนี้เนาะไปเถอะไปคุยต่อทีนี้คุณเก่งตอนนี้เราจริงๆเนี่ยสเตจเนี่ยมีโปรเจกต์กับคุณเก่งหรือว่าทางเลิศศิริด้วยคุณโบ๊ทก็เป็นโปรเจกต์ที่กำลังจะเกิดขึ้นน่าจะเป็นครั้งแรกในกรุงเทพนะก็คือเป็น sweat test นะก็จะเป็นการวัดปริมาณโซเดียมมิลลิกรัมโซเดียมใน1 ลิตรของนักกีฬานะครับแล้วพอนักกีฬารู้เนี่ยก็จะสามารถรีฟิลหรือทดแทนเติมถูกไม่ต้องเติมแบบว่ากะเกณฑ์หรือลองผิดลองถูกนี่ก็เป็นโปรเจกต์แรกนะฮะโปรเจกต์ที่2ที่คุยกับพี่สุทัศน์ไว้ก็คือการทำมาราธอนทัวร์หรือไอรอนแมนทัวร์นะฮะคือนักกีฬาเนี่ยเวลาไปแข่งเนี่ยก็จะประสบปัญหาโดยเฉพาะในเรื่องของไบบ็อกซ์ที่นักกีฬาเนี่ยก็ปวดหัวมากจริงจริงโอ้โหไม่อยากจะนึกเลยในเรื่องของไบบ็อกซ์ที่ต้องดูแลยิ่งกว่าลูกนะเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเราก็แข่งไม่ได้แต่ว่าทางเราเนี่ยก็จะมีการทำ transfer airport transfer ให้นักกีฬาคือเตรียมพร้อมซ้อมร่างกายเตรียมจิตใจเราจะพาทุกท่านเนี่ยไปยืนที่จุดสตาร์ทนะฮะระหว่างแข่งเราไม่ช่วยนะไม่มีใครช่วยได้แล้วก็พอแข่งเสร็จจบเข้าเส้นชัยเราก็จะรอรับท่านทุกคนจนคนสุดท้ายนะกลับที่พักนะครับก็คือทำให้นักกีฬาเนี่ยคอนเซนเทรตกับการแข่งขันอย่างเดียวครับผมเรื่องอื่นเราแฮนเดิลให้ใช่ครับบุ๊กเครื่องบินโรงแรมรถรับส่งไม่ว่าจะเป็นตัวนักกีฬาครอบครัวแล้วก็จักรยานอีกใช่ครับแข่งเสร็จก็เทคแคร์ให้จนส่งถึงกรุงเทพถูกต้องครับผมก็คือเราพยายามมองในภาพรวมคือนักกีฬาเนี่ยเวลาไปแข่งก็จะมีครอบครัวมีภรรยามีลูกไปด้วยช่วงที่นักกีฬาแข่งโดยเฉพาะไอรอนแมนเนี่ยมันจะกินเวลาทั้งวันอ่ะ9 ถึง 15 ชั่วโมงระหว่างนั้นเนี่ยเราก็สามารถมีออปชั่นให้พาครอบครัวไปเที่ยวได้โอ้โหครอบครัวจะได้ไม่ต้องรอแบบแกวรอจะได้ไม่รู้สึกว่าทำไมพ่อใช้เวลาเนี่ยครับผมทุกคนแฮปปี้พาไปช้อปปิ้งพาไปเที่ยวก่อนคุณพ่อแฮปปี้ภรรยาแฮปปี้ลูกแฮปปี้แล้วก็ทุกคนก็จะอยากไปแข่งไอรอนแมนทัวร์หรือมาราธอนทัวร์คำว่าภรรยาแฮปปี้นี่สำคัญมากฮะถ้าภรรยาไม่แฮปปี้เมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะแฮปปี้ลำบากมากแฮปปี้ไว้แฮปปี้ไลฟ์ใช่ครับคือของสเตจเนี่ยเราพยายามที่จะมอบการบริการอย่างครบวงจรซึ่งไม่เพียงแค่สปอร์ตทราเวลเท่านั้นเราพูดถึงสปอร์ตอะคาเดมี่สปอร์ตแลบสปอร์ตแคมป์ซึ่งเราพยายามทำให้ครบวงจรเพื่อง่ายๆคือคุณไม่ใช่มาเพื่อที่จะมาแข่งอย่างเดียวนะมาเจอกับเราตั้งแต่3 เดือนก่อนแข่งแล้วเราทำเทรนนิ่งแคมป์ให้เลยฝึกเตรียมไปแข่งใช่ครับเรียกว่าครบวงจรนะคิดอะไรอย่างอื่นไม่ออกแล้วใช่ครบทุกกรอบทุกลูปใช่นักไตรมือใหม่นักวิ่งมือใหม่บอกว่าเอ้ยแบบอยู่ดีๆแบบอยากจะไปไอรอนแมนสัก1 สนามนึกอะไรไม่ออกเลยมาที่สเตจหมัดเดียวจบทุกอย่างทีเดียวจบใช่ครับยอดเยี่ยมจริงๆเอาละครับวันนี้ขอบคุณโค้ชเก่ง TC Triathlon มาติดตามได้นะครับใน TC Triathlon ครับ Facebook TC Triathlon นะฮะแล้วก็ Line ID @TC Triathlon โอเคขอบคุณมากครับเก่งแล้วเดี๋ยวเจอกันครับโอ้โหนี่เราเดินไปนี่ผมรู้สึกเลยนะว่าที่นี่เป็นฟิตเนสที่รวมนวัตกรรมการออกกำลังกายแบบใหม่ๆที่ครบเครื่องแล้วก็ใหญ่ที่สุดที่หนึ่งที่เคยไปเลยจริงไหมครับวันนี้คือใช่คือจริงๆแล้วเราถ้าพูดถึงว่าใหญ่ที่สุดนี่เราอาจจะไม่ได้ใหญ่ที่สุดถึงแม้ว่าเราจะมีพื้นที่ใช้สอย 5,000 ตารางเมตรเนี่ยอาจจะเรียกไม่ได้ว่าใหญ่ที่สุดแต่ถ้าครบเครื่องที่สุดผมค่อนข้างมั่นใจใช่เพราะอย่างที่ว่าคือเราพยายามมองสิ่งนี้จากมุมมองของผู้ใช้จริงๆใช่ไหมอย่างเช่นว่าคุณโบ๊ทก็เป็นนักกีฬาใช่ไหมโอ้โหพอเป็นนักกีฬาเราหาโค้ชเนาะใช่ไหมเราหายิมเนาะใช่ไหมเราไปทำ lab test ต้องการคนวิเคราะห์ผลเนาะใช่ไหมเราต้องไปอยู่ชมรมอะไรสักอย่างเนาะเราต้องไปแข่งเราต้องมีเรื่องของ sport travel ง่ายๆเรามองจากตรงนี้เฮ้ยทุกวันนี้คือคนก็ลำบากเนาะกิจกรรมดีแต่กว่าจะไปถึงกิจกรรมเนี่ยโอ้ลำบากเราก็เลยคิดว่าเอานี่แหละทีเดียวเนี่ยเรารวมศูนย์ทุกอย่างเลยแล้วก็มอบสิ่งนี้ในรูปแบบที่เฟรนลี่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ อันนั้นเป็นอีกหนึ่งโซนที่ผมเห็นแล้วดูอลังการมากๆนั่นคือโซนอะไรฮะไม่ใช่โซนนี้ใช่ไหมนี่ CS คุณเดือนเป็นโยคะอินสตรัคเตอร์ครับผมครับนี่อันนี้โอ้นี่อะไรเนี่ยมาดูไหมขายของหน่อยไหมขายของหน่อยอันนี้คืออะไรครับเป็นมุมพักผ่อนใช่ครับซึ่งตัวนี้เนี่ยคือรีบูทใช่ไหมฮะรีบูทตัวนี้ตอนแรกเราก็คิดว่าเฮ้ยจะเอามาแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นบริการพิเศษคิดไปคิดมาเราคิดว่าเราวางไว้ตรงนี้เลยสมาชิกคนไหนอยากจะใช้มาใช้เลยส่วนของตัวนี้มันทำเพื่ออะไรคุณโบ๊ทอธิบายซะหน่อยก็คือเป็นอุปกรณ์เป็นแอร์มัสซาจช่วยให้การ Recovery เร็วขึ้นสำหรับนักกีฬาที่จริงจังมากขึ้นตอนเช้ามาอาจจะซ้อมปั่นหรือว่าทำสปินคลาสข้างในแล้วตอนเย็นอาจจะรอวิ่งก็ช่วงระหว่างรอก็อาจจะกินน้ำ Recovery แล้วก็ใช้แอร์มัสซาจด้วยช่วยให้มันรีดกดแลคติกให้กลับไปสู่หัวใจให้ร่างกายได้คลีนอัพพวกนั้นเร็วขึ้นแล้วก็ฟื้นฟูเร็วขึ้นครับหาซื้อได้ที่ไหนซื้อได้ที่สเตจนี่ครับแล้วก็ที่TriHubก็มีแน่นอนครับเราต้องแอบมีขายของนิดนึงราคาพิเศษโอเคครับทีนี้เรามาดูทีละส่วนฮะตรงนี้มีห้องพิลาทิสด้วยนะฮะซึ่งพิลาทิสของที่นี่เนี่ยเราจะมีจุดเด่นอยู่ว่าเป็นพิลาทิสสปอร์ตคอนดิชันนิ่งเข้ามาดูได้ครับโอ้โหเรามีพิลาทิสโค้ชที่เซอร์ติฟายมาด้านสปอร์ตคอนดิชันนิ่งโดยเฉพาะแล้วก็มีพิลาทิสอินสตรัคเตอร์ที่เซอร์ติฟายมาด้านพิลาทิสรีแฮบพูดง่ายๆว่าเวลาที่ไปแข่งมากล้ามเนื้อมันล้าอาจจะมีการบาดเจ็บสะสมเรายังไม่ควรที่จะเริ่มเทรนในทันทีแต่เราก็ไม่ควรจะอยู่นิ่งๆนอนเฉยๆเป็น active recovery ใช่ซึ่งพิลาทิสนี่เป็นศาสตร์ที่ดีมากที่จะใช้กับนักกีฬาเพราะว่าเป็นการโฟกัสที่กล้ามเนื้อมัดเล็กแล้วก็เป็นการเคลื่อนไหวแบบ control เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมาะกับการเทรนในช่วงระหว่างที่เป็น recovery period มากๆโอเคนี่อุปกรณ์ดูแบบหรูหราไฮโซมากเลยนะครับเนี่ยใช่ครับซึ่งเราก็พยายามเลือกอุปกรณ์ที่ดีที่สุดเพราะเรามองว่าเวลาเรามีโค้ชเก่งๆมาใช่ไหมเราก็ถ้าได้โค้ชเก่งแล้วอุปกรณ์มันก็ควรจะดีด้วยครับทีนี้เรามาดูในห้องนี้ครับอันนี้นี่เป็นกิจกรรมที่เรียกว่า Stage Battle Run ติดตามอยู่ทุกวันเสาร์ใช่ครับอันนี้เป็นการซึ่ง Stage Battle Run เนี่ยคือคนนี้คือที่พี่โทเขาแค้นอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยใช่ผมไม่อยากจะพูดเพราะเดี๋ยวโทก็ดูวิดีโอนี่อีกนี่คุณเฮนริกครับคุณเฮนริกผู้ฆ่าโทมาฮอคเขารอรีแมตช์อยู่ครับผมใช่ได้ข่าวมาใช่ซึ่งในการแข่งขันเนี่ยคุณเฮนริกเนี่ยก็ได้รับเงินรางวัลไป 5,000 บาท 5,000 บาทนี่ก็ไม่ได้ไปที่คุณเฮนริกนะฮะคุณเฮนริกเนี่ยเอา 5,000 บาทนี่ไปบริจาคต่อทุกๆอาทิตย์เรามีการแข่งขันลักษณะนี้แล้วก็นักกีฬาทุกคนเนี่ยนำเงินรางวัล 5,000 บาทเนี่ยไปให้กับองค์กรสาธารณกุศลหรือว่าใช้ในกิจกรรมอาสาต่างๆทุกๆอาทิตย์เลยโอ้โหครับเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆหน้าห้องเขียนว่า Stage Lab Stage Lab คืออะไรครับทีนี้เราเข้ามาดูเลยครับที่ Stage Lab เนี่ยอันนี้เป็นห้องที่เป็นห้อง Lab ในห้องนี้เนี่ยเป็น Lab Test แนวสปอร์ตทุกๆอย่างที่นักกีฬาคุ้นเคยแต่ปกติเนี่ยเวลาอย่างคุณโบ๊ทเวลาไปทำ VO2 Max เนี่ยก็จะไปทำที่โรงพยาบาลใช่ไหมใช่ต้องนึกถึงโรงพยาบาลหรือไม่ก็ไปทำที่มหาวิทยาลัยใช่ไหมแต่ในเวลาที่คุณโบ๊ทเวลาเทรนเนี่ยเทรนในยิมหรือเทรนในสนามเนาะซึ่ง2 สิ่งนี้เนี่ยมันก็ดูแล้วมันก็อยู่คนละที่เนาะไหนจะเอารีพอร์ตจากแลบมาให้โค้ชคุณโบ๊ทอ่านอีกซึ่งหลายๆครั้งโค้ชเนี่ยก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะคุ้นเคยกับข้อมูลที่มีใช่ฮะเรามารวมศูนย์ที่นี่ทั้งหมดเลยฮะสปอร์ตแลบของที่สเตจเนี่ยเรามี VO2 Max Test มี Lactate Test มี Sweat Test มี Running Analysis มี Functional Movement Screen พูดง่ายๆเรามองมากกว่าเรื่องมวลไขมันมวลกล้ามเนื้อมวลกระดูกแล้วเรามีกายภาพบำบัดอย่างเช่นภาพนี้ฮะเขาเรียกว่าการเทรนแบบแนว Functional Movement Screen ก็คือเพื่อที่จะดูว่าเคลื่อนไหวอย่างไรนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นภาพสโลโมชันซึ่งหมายความว่าโค ค้ชทุกคนเนี่ยเขาก็จะมาวิเคราะห์การเคลื่อนไหวนะฮะของคนที่มาเทสทุกคนนะฮะนี่ฮะดูว่าพอเราดูสโลโมชันก็ทำให้เห็นว่าเขามีอาการบาดเจ็บหรือไม่บาลานซ์ตรงไหนต้องไปฝึกเพิ่มอะไรตรงไหนได้ใช่ครับซึ่งบางทีนี่อาการอิมบาลานซ์เนี่ยเราพูดกันเป็นหน่วยมิลลิเมตรนะแต่ประเด็นคือถ้ามิลลิเมตรแล้วคุณไม่แก้เนี่ยมันจะกลายเป็นเซนติเมตรมันจะกลายเป็นหลายเซนติเมตรและนำไปสู่การบาดเจ็บโดยง่ายเราพยายามหาสัญญาณแล้วก็แก้ไขตั้งแต่ต้นทางเลยซึ่งเราก็จะมีท่าในการตรวจเขาเรียกว่า functional movement screen นี่อยู่ประมาณ 7 ท่าพื้นฐานครับพูดง่ายว่าที่นี่เนี่ยก่อนเวลาที่มา exercise เนี่ยเราไม่ได้คิดว่ามา exercise เพื่อที่จะลดไขมันหรืออะไรอย่างเดียวคุณต้องเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นด้วยครับลงลึกไปถึง fundamental เลยของการเคลื่อนไหวใช่ใช่ครับนี่ในส่วนโซนนี้เนี่ยเป็นโซนที่จริงๆแล้วป๊อปปูล่าเหมือนกันคือคิดโซนนะฮะซึ่งก็จะเห็นว่าเราไม่ใช่แบบโอ้โหมีนักกีฬานู่นนี่นั่นสิ่งหนึ่งที่ฟิตเนสอินสตรัคเตอร์เราต้องทำได้คือต้องเล่นโมโนโพลีกับเด็กได้นะฮะซึ่งพูดง่ายๆว่าเวลาที่เราบอกว่าเป็น Family Club เนี่ยเราต้องมีที่ให้กับทุกคนคุณพ่อมาปั่นจักรยานคุณลูกกำลังเล่นของเล่นคุณปู่ว่ายน้ำคุณแม่จิบกาแฟนี่คือความหมายของ Family Club ที่ใช้วิทยาศาสตร์แบบสปอร์ตไซน์สุดยอดก็คือว่ากลัวลูกเบื่อก็มาคิดโซนได้ใช่ครับเอาละเรามาดูห้องที่โหนี่ห้องนี้ก็สุดยอดมากเลยครับเข้าไปดูกันเลยมาแล้วครับเรามาสู่ถึงห้องเชือดที่หลายคนมักพูดถึงครับห้องนี้เนี่ยเป็นห้องที่เราใช้ถ่ายทอดสด Battle Run ทุกวันเสาร์ 11 โมงใช่ครับเกิดขึ้นที่ห้องนี้ใช่ครับซึ่ง Battle Run ตัวนี้เนี่ยในตอนที่เห็น Battle Run นี่เราจะเห็นตัว non motorized treadmill เพียงแค่2 ตัวแต่ความเป็นจริงเนี่ยเรามีอยู่6 ตัวเราอาจจะเป็นคลับที่มี non motorized treadmill เยอะที่สุดในกรุงเทพซึ่งทำไมเราต้องมีเยอะขนาดนี้เพราะว่าอีกในไม่กี่สัปดาห์เนี่ยเราจะมีคลาส running indoor พูดง่ายๆเวลาที่อยากจะไปซ้อมวิ่งไม่จำเป็นต้องไปอยู่บนแทร็ก 400 เมตรแล้วใช่ไหมคุณมาซ้อมวิ่งที่นี่เลยมีโค้ชคอยดูแลใช่ไหมแล้วก็พอซ้อมวิ่งเสร็จก็เดินไปอาบน้ำสบายๆไปจิบกาแฟต่อไปขึ้นไปว่ายน้ำเลยซึ่งคลาส running ของเราเนี่ยเราจะประกอบกับค่า performance data ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันยังไม่มีใครวิ่งแต่ทันทีที่มีคนวิ่งนะฮะเราจะเห็นค่า heart rate เห็นค่า speed ค่า calorie burn ซึ่งหมายความว่าโค้ชเนี่ยจะสามารถดูค่า performance data ของทุกคนได้แบบ real time แล้วก็ coaching ทุกคนเนี่ยแบบ individual ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เราใส่ลงไปเรียกว่าไปหลอกโค้ชไม่ได้อะใช่ไปวิ่งมาแล้วมาหลอกโค้ชว่ารู้สึกอย่างนั้นนี้ไม่ได้ค่าเคอร์โชว์วันนี้หมดบอกว่าโค้ชผมเหนื่อยเอาแต่ฮาร์ทเรทคุณยัง140อยู่ไม่ได้ได้อีกต้องพุชมาอีกทั้งสนุกทั้งน่ากลัวนะครับครับคุณสุทัศน์ครับช่วยอธิบายนิดนึงว่า non motorized treadmill นี่มันมีข้อแตกต่างกับ treadmill แบบทั่วไปยังไงได้ไหมครับโอเคครับการ non motorized treadmill เนี่ยข้อดีของมันก็คือถ้าอธิบายสั้นๆคือเรื่องของ acceleration คืออัตราการเร่งไม่ทราบว่าคนที่เคยวิ่งลู่วิ่งเนี่ยจะรู้ว่าการทำ interval run เนี่ยยากเพราะว่าอะไรกว่าจะเร่งใช่ยกตัวอย่างจากสปีดยกตัวอย่างนะ6กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัพขึ้นไปถึง18กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะถ้าหากว่านับจริงๆเนี่ยเกือบ15วินาทีนะฮะทีนี้เราลองมาดูสิ่งนี้กันนะครับว่าเฮ้ยทำไมคนถึงนะฮะโอเคฮะอันนี้คือสปีดเดินนะครับเอาล่ะทีนี้เนี่ยจากสปีดเนี้ยผมจะพุ่งไปเลยนะ16กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะ3 2 1โอ้โหสุดยอดมากครับโอเคบอกว่า16กิโลเมตรต่อชั่วโมงตะกี้นี้ซัดเข้าไป25กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหนะฮะสุดยอดมากใช่ซึ่งสิ่งนี้เนี่ยทำให้ลู่วิ่งธรรมดาเนี่ยไม่สามารถทำได้แต่สำหรับนักกีฬาเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าการวิ่งไม่ใช่เพียงแค่ endurance แต่มีพาร์ทที่เป็น power ด้วยใช่ไหมเพราะนั่นเป็นสาเหตุที่คนวิ่ง interval ใช่ไหมฮะซึ่งหมายความว่าการวิ่งลักษณะเนี้ยเราสามารถทำบนลู่วิ่งด้วยทำบนลู่วิ่งได้ด้วยลู่วิ่งลักษณะแบบนี้ซึ่งดูแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเนาะที่ใครจะอยู่ดีไปวิ่งกันได้ต้องมีการฝึกพอสมควรนะใช่ครับตอนนี้ผมหอบอยู่เนี่ยอยู่ดีๆก็วิ่งขึ้นไป25กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับโอเคก็เจ๋งมากๆครับแล้วนี่ก็คือเป็นไฮไลท์อีกจุดหนึ่งของสเตจเลยก็คือเป็น performance lab ที่เอาไว้จัด battle run battle อะไรต่างๆระหว่างทีมระหว่างนักกีฬาแล้วก็เป็นที่รวมในการทำกิจกรรมสนุกๆทุกวันเสาร์ 11 โมงนะครับเดี๋ยวให้คุณสุทัศน์พาไปดูข้างล่างกันครับผมพี่ทัศน์ตอนนี้เราอยู่ชั้นล่างกันแล้วครับผมที่สเตจนี่ชั้นล่างนี่ผมเห็นคนคึกคักตลอดเวลาเลยมันมีอะไรอยู่โอเคครับคือสเตจเนี่ยเราไม่ใช่มาแล้วโอ้โหจะเทรนกันเอาเป็นเอาตายแข่งกันอย่างเดียวเรามีร้านกาแฟเรามีร้านอาหารออร์แกนิกเรามาดูกันครับโอ้ดูแบบบรรยากาศโคซี่มากๆนะครับดูสบายๆครับบรรยากาศที่เรียกว่าโคซี่แล้วคุณโบ๊ทเจ้าของร้านโคซี่กว่าอ๋อเหรอครับนะฮะอยู่ไหนนี่ครับเจ้าของร้านคนนี้โคซี่สุดๆต้องคนนี้ฮะสวัสดีครับพี่เอกครับฮะเจ้าของร้าน Stage Cafe มาจัดรายการที่นี่แหละครับใช่ครับผมเอาดีคุณตัวระเบียบสวัสดีครับเป็นเจ้านายของเจ้าของร้านอีกทีนึงนี่น่าดูเรียบร้อยเป็นพิเศษนะครับผมส่งไมค์ให้เลยด้วยโอ้มีไมค์ด้วยอันนี้คืออะไรครับพี่เอกตรงนี้ก็จะเป็นจริงๆแล้วมันก็เป็นเหมือนห้องรับแขกของ Stage Find The Real U ครับแล้วก็จะมีเครื่องดื่มมีขนมเอาไว้ให้สำหรับหลายๆคนที่แบบเล่นแล้วเหนื่อยลงมาพักหรือว่ามาพักก่อนที่ไปเล่นอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยก็เป็นมีกาแฟแฮงเอาท์นัดพบปะเจอกันก่อนอะไรอย่างนี้กับเพื่อนมีอะไรเป็นจุดเด่นครับผมเห็นเครื่องไม้เครื่องมือดูถามว่าอะไรเป็นจุดเด่นผมเชื่อว่าณวันนี้เนี่ยถ้าว่าคนที่ในวงการไตรกีฬาเนี่ยเขาไม่ได้รู้จัก2คนในฐานะของเป็นบาริสต้าเนี่ยเขาจะรู้จักกันว่าเป็นไอรอนแมนสายโหดไม่โหดใช่ไหมตอนนี้เราถามก่อนดีไหมว่าเป็นไอรอนแมนแล้วยังไงฮะอยู่ดีๆมาทำอะไรอย่างนี้พี่เอกนั่นแหละสิครับผมก็ยังงงตัวเองอยู่ทุกวันนี่ยังไงเนี่ยเขาชอบทานกาแฟค่ะเขาก็มีความฝันอะไรเงี้ยคือตื่นเช้ามาก็จะดริฟทานทุกวันที่บ้านก็ดริฟใช่ปกติผมฉีกซองแล้วคน3 นาทีง่ายไปคนนี้นี่แบบโอ้โหขยันหาซื้อเมล็ดต่างๆมาลองจริงครับคุณโบ๊ทเพราะว่าเมล็ดเนี่ยกว่าที่คุณเอกก็จะเอาเข้ามานี่โอ้โหเขามีที่มามีการคัดสรรมีอะไรละเอียดมากบอกเลยละเอียดมากคือจริงๆแล้วตรงนี้มันก็เป็นเหมือนแค่เป็นสีสันร้านส่วนควิกบาร์ก็คือยังขายเป็นปกติอันนั้นคือเป็นส่วนของการแบบมากินกาแฟแต่ว่าเมล็ดเราก็คัดสรรนิดนึงเมล็ดของร้านเราก็จะใช้เป็นตัวบราซิลเป็นซิงเกิลออริจินแล้วก็มีเฮาส์เบรนที่เป็นซิกเนเจอร์ให้ลองด้วยก็คือเป็นตัวบราซิลผสมกับเอธิโอเปียซึ่งพี่เอกกับพี่พินเป็นควบคุมเลือกเองทุกขั้นตอนใช่ถ้าเป็นกาแฟเนี่ยจะเน้นเป็นทางพี่เอกเลือกแต่ว่าถ้าเป็นขนมเข้าร้านเนี่ยพี่พินเป็นคนเลือกคือร้านเราเด่นทั้งเรื่องของเครื่องดื่มแล้วก็ขนมครับเพราะว่าขนมที่เราเข้ามาในร้านนี้ก็เผอิญว่าเราก็ถ้าสั่งพอสมควรจะไม่มี trans fat เลยค่ะจะมาจากทำจากนมอะไรกินได้อย่างสบายใจกินไม่รู้สึกเลยว่ามันอร่อยเหมือนกับเค้กจริงๆเลยเราไม่ได้รู้สึกว่าปกติอาหารออร์แกนิกเราจะรู้สึกว่ารสชาติมันไม่อร่อยแต่อันนี้คือได้จริงๆใช่ครับเอาละครับไหนๆเราก็มาถึง Stage Cafe กันแล้วคงต้องรบกวนพี่เอกโชว์เมนูเด็ดสัก1 เมนูเลยแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับว่าเมนูเด็ดนั้นคืออะไรเอาเป็นแบบเบาๆจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีกาแฟทางเลือกเรียกเป็นกาแฟทางเลือกดีกว่าเป็นกาแฟผสมผลไม้อะไรแบบนี้ซึ่งจริงๆร้านเราก็ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีนอกจากตัวที่เป็นพวกอเมริกาโน่หรือเอสเปรสโซ่อยู่แล้วเนี่ยช่วงบรรยากาศแบบนี้น่าจะเป็นอะไรที่แบบเติมความสดชื่นหน่อยเราก็จะใช้น้ำส้มคั้นสดแล้วก็ราดด้วยเอสเปรสโซ่สดมันก็จะได้ทั้งความสดชื่นได้ทั้งความกระปี้กระเป๋าจากกาแฟปนกันเดี๋ยวจัดให้เมนูนี้เรียกว่าเซตเวกอัพค่ะครับเวกอัพกาแฟผสมน้ำส้มค่ะก็เรียกได้ว่ามาเรียกความสดชื่นกับกระปี้กระเป๋าก่อนที่จะไปเสียแรงข้างบนโอเคเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันครับมาครับ นี่ก็จะเป็นเอสเปรสโซ่ปกติแล้วของร้านเราเนี่ยเราจะให้ช็อตเดียวแต่วันนี้โบ๊ทมาเนื่องจากว่าโบ๊ทเป็นคนที่ energy เยอะเราให้2ช็อตเลยเป็นดับเบิลแอดเข้าไปนี่2ช็อตนะครับก็จะได้เป็นเลเยอร์สวยงาม2ชั้นอันนี้พิเศษสำหรับโบ๊ทและไตรหับโดยเฉพาะคนอื่นเขาได้ช็อตเดียวนะของโบ๊ทนี่ได้2ช็อตแถมให้เพราะว่าเป็นคนที่แรงเยอะตัวใหญ่นี่เลยครับขอบคุณมากเลยครับนี่แหละครับ Stage Wake Up ขอลองชิมดูก่อนเดี๋ยวก่อนมันต้องคนก่อนว่าวิธีการกินมาแล้วแต่คนชอบบางคนชอบที่จะใช้หลอดเพื่อที่จะดูดน้ำส้มขึ้นไปก่อนเรียกความสดชื่นแล้วตามด้วยกาแฟบางคนชอบที่ให้มันเข้ากันก่อนโดยการคนให้มันเข้ากันผมว่าผมกินหลอดเราต้องทำทีละอย่างก็คือดูดน้ำส้มดูดกาแฟแล้วก็คนแล้วดูดอีกทีหนึ่งแต่มันจะได้ครบทุกรสชาติมันดูมีขั้นตอนกับชีวิตเยอะมากเลยนะโชคดีที่แค่2เลเยอร์เจอ4เลเยอร์แล้วจะหนาวลองดูครับคือมันใช่เหมือนที่พี่พูดเลยครับมันเป็นแบบส้มมาสดชื่นแล้วก็พอได้กินกาแฟแล้วมันแบบผมพูดจริงนะแฟนผมทำผมยังไม่เคยลองเลยเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอตายแล้วโบฟังอยู่เนี่ยโอ้ตายอร่อยมากเลยครับเห็นเขาลองอยู่เดี๋ยวผมยังไม่กล้าลองเหมือนกันครับมันลองที่สเตจนี่เองสุดยอดไม่เกี่ยวแล้วนะครับก็เป็นเมนูแนะนำเลยนะครับใครก็ตามที่มาที่ Stage Cafe นะครับอย่าพลาดไม่ได้ Stage Wake Up น้ำส้มผสมกาแฟนะครับโอเคเฮ้ยก่อนจะจากกันไปขอให้พี่สุทัศน์พี่เอกชวนเพื่อนๆมาเจอกันที่ Stage นิดนึงอยากฝากอะไรถึงเพื่อนๆทัศน์ก่อนเลยครับครับโอเคฮะก็สำหรับ Stage เนี่ยเราตั้งชื่อสเตจมาเพราะมีที่มาเราคือเป็นเวทีให้ผู้คนเนี่ยมาพบปะกันซึ่งเรามองว่าโค้ชก็ดีนักกีฬาก็ดีคนที่รักสุขภาพก็ดีเราทำสถานที่นี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มีความสุขอยู่บนเวทีของเราครับใช่แล้วครับก็เรียกได้ว่าเป็นแหล่งนัดพบก็ว่าได้นะฮะจริงๆแล้วอาจจะหลายคนอาจจะมองว่าอุ๊ยภาพของเรานี่ดูซีเรียสจริงจังหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่ขนาดนั้นคือเราต้อนรับทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยขอให้คุณสนใจหรือว่าอยากจะมาลองอยากจะ challenge ตัวเองนะครับไม่ต้องไปถึงขั้นจะเป็นนักกีฬาอาชีพจริงจังก็ได้เพียงแค่อยากจะอัพเวลตัวเองอยากจะพัฒนาตัวเองศักยภาพดูแลสุขภาพได้หมดเลยมาที่นี่ทั้งครอบครัวครับในระหว่างนี้เราก็จะมีกิจกรรมประเภท Battle Run ทุกๆวันเสาร์แล้วก็เพิ่งคุยกับพี่เอกว่า Battle Run ตอนนี้เนี่ยภาพลักษณ์โอ้โหมันดูเหมือนโคตรร้ายนะเรากำลังคิดอยู่ว่าจริงๆเราก็เป็น Family Club เนอะพี่เอกใช่แล้วจริงๆแล้วคืออย่างที่บอกไปแล้วฮะคือมาได้หมดไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณลูกหรือว่าจะเป็นวัยรุ่นคนทำงานได้หมดเลยนี่คือเวทีของทุกคนครับมาหาตัวตนในรูปแบบของการออกกำลังกายที่เหมาะกับคุณที่นี่ได้ครับสุดยอดมากเลยครับแล้วก็นั่นนะครับก็คือ Stage Find The Real U นะครับเป็น Sport Destination เป็นเวทีสำหรับนักกีฬาและคนที่สนใจในกีฬาทั้งหลายให้มารวมตัวกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามคอนเทนต์ดีๆได้จาก TriHub Channel นะครับถ้าชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์กด Subscribe ด้วยก็ดีนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ